ตั้งแต่ซีรีส์ T10P T40 T25 และ T50 นะครับสามารถใช้ตัวโดรนเชื่อมต่อกับเสา RTK บินขึ้นไปตัวเปล่านะครับสั่งให้เขาไปถ่ายทำแผนที่แล้วก็ประมวลผลเส้นทางการบินแบบ3มิติในตัวรีโมทของตัวเขาเองเลยวันนี้ KRC จะมาทำให้ดูครับสำหรับการใช้โดรน DJI T50 และ T25 นะครับในการทำแผนที่3มิติสวนทุเรียนสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีก็คือแน่นอนครับโดรนตัวโดรนนะครับ T25 T50 T20P และ T40 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับรีโมทของเขาแล้วก็เสา RTK พอหลังจากที่เราเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่โปรแกรมการออกแบบการบินทำแผนที่กันครับหลังจากที่เราเปิดเสา RTK นะครับเปิดรีโมทเปิดตัวลำเรียบร้อยแล้วนะครับเสา RTK อาจจะยังไม่เชื่อมกับระบบเราต้องเข้าจัดการอุปกรณ์เข้าไปที่สถานีเคลื่อนที่ RTK แล้วก็กดทำการเชื่อมโยงครับระบบจะวิ่งเข้าหาเสา RTK ที่อยู่ในบริเวณนั้นทันทีซึ่งตอนนี้เรามี1ตัวนะครับทำการกดเชื่อมโยงนะครับเมื่อเชื่อมโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าโปรแกรมในการสั่งให้เขาทำแผนที่ได้นะครับโดยการกดเริ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดการทำแผนที่ต้นผลไม้นะครับกดเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องให้เขาก็คือบริเวณการเพาะปลูกของเราเป็นบริเวณไหนเราจะใช้กากบาทนะครับในการกำหนดขอบเขตเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเพิ่มเวพอยต์สำเร็จแล้วแล้วก็จะเผื่อนิดนึงนะครับเพิ่มเวพอยต์สำเร็จแล้วนะครับบนจอนะครับเราก็จะได้พื้นที่ที่โดรนนะครับจะบินขึ้นไปเพื่อที่จะทำการเก็บภาพนะครับโดยทางด้านมุมบนขวาเนี่ยจะมีสรุปมาให้เราครับว่าพื้นที่ที่ทำการถ่ายภาพนะครับคือ 4.1 เฮกเตอร์ภาพจะได้363ภาพแล้วก็ทำการบินประมาณ5นาทีนะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่ที่ 96% โอเคเลยเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มเรื่องของการเชื่อมต่อ RTK ก่อนนะครับโอเคนะครับสถานีเคลื่อนที่ RTK เชื่อมต่ออยู่นะครับเรียกคืนเป็นโหมด RTK ตอนนี้ระบบ RTK ทำงานแล้วนะครับแผนที่ที่เรากำหนดขอบเขตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาขึ้นไปทำแผนที่กันเลยครับผมนะครับใส่ชื่อก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะทำการบินได้พร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มการทำงานเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณหลังจากที่โดรน T50 ออกไปถ่ายภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพก็จะถูกส่งมาไว้ที่ตัวรีโมทแล้วพอส่งภาพมาครบแล้วเนี่ยนะครับรีโมทนะครับก็จะประมวลผลภาพนะครับเพื่อที่จะสร้างแผนการบิน3มิติหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จเขาจะให้เรากำหนดพื้นที่การบินครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นว่าการสร้างใหม่สำเร็จนะครับเรากดตกลงจะเห็นว่าเราสามารถที่จะวางแผนเส้นทางได้สมมติเรากดเข้ากำลังวางแผนเส้นทางนะครับระบบจะเข้าสู่โปรแกรมการวางแผนเส้นทางครับโอเคนะครับเราจะได้ภาพนะครับที่เราถ่ายนะครับซูมเข้าไปจะชัดมากนะครับดูนะครับซูมเข้าไปจะชัดมากนะครับ
เห็นชัดเลยโอเคนะครับพื้นที่ของเรานะครับนะครับเราสามารถดูพื้นที่เป็น3มิติและเป็น AI ได้นะครับแบบนี้เลยครับ AI นะครับของตัวรีโมทนะครับจะจับแสดงผลว่าตรงไหนเป็นต้นเป็นทรงพุ่มตรงไหนไม่มีทรงพุ่มตรงไหนเป็นสายไฟฟ้าเสาอากาศตรงไหนเป็นพื้นน้ำและอื่นๆนั่นหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นถนนหรือพื้นหญ้านะครับที่ไม่ได้มีประโยชน์ในการฉีดพ่นนะครับสามารถหมุน3มิตินะครับได้เลยนะครับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการตีกรอบนะครับตีกรอบว่าพื้นที่การฉีดพ่นของเราเป็นยังไงเราทำการเพิ่มแผนการบินนะครับถามว่าเป็นการกำหนดเส้นทางการบินเองหรือเป็นการบินฉีดทั่วบริเวณเราก็เลือกได้เราเลือกฉีดทั่วบริเวณก่อนอันแรกนะครับใช้กากบาทนะครับสร้างขอบเขตนะครับของการบินนะครับเราก็ให้ครอบคลุมนะครับให้ครอบคลุมขอบเขตการบินไปนะครับสามารถกำหนดแนวการบินได้นะครับโดยการเคลื่อนปุ่มสีเหลืองนะครับเราก็จะได้เส้นทางการบินที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบ AI ยังตรวจนับพื้นที่ให้เราด้วยแล้วก็นับจำนวนต้นไม้ให้เราด้วยซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนเนี้ยนะครับระบบ AI เขาเนี่ยจับได้ทั้งหมดว่าในแปลงนี้มีทั้งหมด227ต้นไม่รวมต้นเล็กนะครับต้นเล็กเขาอาจจะไม่เห็นว่าเป็นต้นนะครับเราต้องสร้างจุดปรับเทียบพิกัดด้วยนะครับซึ่งจุดสอบเทียบพิกัดของเราก็คือตรงนี้ครับวางให้ดีเลยนะครับตรงกลางนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับแล้วก็จะได้จุดสอบเทียบพิกัดตรงนี้นะครับโอเคเราสามารถกำหนดให้โปรแกรมเนี่ยนะครับบินหลบสิ่งกีดขวางหรือบินหลบพื้นที่ที่ไม่มีการฉีดพ่นได้หรือจะให้เขาบินผ่านไปแล้วปิดปั๊มก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มข้ามสิ่งกีดขวางตรงนี้นะครับนี่ครับเราสามารถดูเส้นทางการบินเป็น3มิติได้เช่นเดียวกันโดยกดปุ่ม 3D ครับเขาก็จะสร้างแผนการบินที่เป็น3มิติขึ้นมาครับสามารถปรับองศาของการบินได้นะครับว่าจะให้บินแนวไหนซึ่งอันเนี้ยเราได้ปรับค่อนข้างโอเคแล้วหรือถ้าเราอยากจะให้เขามาขนานด้านที่เขาเริ่มต้นก็คือด้านสีเขียวตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับตามใจเรานะครับทีละ1องศานะครับซึ่งก็คร่าวๆนะครับก็เราก็จะหาด้านใดด้านหนึ่งที่เขาสามารถที่จะบินได้ยาวเลยที่สุดนะครับถ้าการวิเคราะห์พืชนะครับว่าตรงไหนเป็นต้นพุ่มตรงไหนเป็นทรงพุ่มตรงไหนเป็นสิ่งกีดขวางตรงไหนเป็นหนองน้ำ AI ของตัวรีโมทไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเราสามารถแก้ไขผลลัพธ์ได้โดยการกดเข้าไปในรายการแผนนะครับแล้วก็กดแก้ไขผลลัพธ์แก้ไขผลลัพธ์อะไรนี่ครับส่วนของผลไม้เราสามารถที่จะเพิ่มได้โดยที่สมมุติว่าเราต้องการให้เขาฉีดต่อเนื่องเลยนะครับฉีดต่อเนื่องเลยเราก็สามารถที่จะบอกเขาว่าตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผลไม้นะครับกดเพิ่มไปเลยนะครับเราก็กำหนดพื้นที่ให้มันครอบคลุมทรงพุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตกลงครับผมอันนี้คือ AI ครับที่เขาจับได้ว่าตรงไหนคือต้นแล้วก็อันนี้คือเส้นทางการบินครับที่เขาจะบินนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะกำหนดเส้นทางการบินแบบที่เราต้องการได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับเส้นทางการบินแบบกำหนดเองนะครับจากอันนี้เหมือนกันก็ให้เราทำการเบื้องต้นนะครับให้ทำเราทำการปิดผลลัพธ์ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเราจะกำหนดเส้นทางการบินอย่างไรโอเคเริ่มต้นนะครับอย่าลืมสำคัญมากเลยคือสร้างจุดสอบเทียบพิกัดครับอ
นะครับแล้วก็สร้างเส้นทางการบินได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการบินแค่ตรงต้นเลยแล้วก็ข้ามร่องนะครับเราจะเริ่มต้นจากต้นแรกนะครับแนะนำว่าเริ่มต้นฉีดตั้งแต่ก่อนถึงทรงพุ่มเลยไปครับตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยนะครับจนถึงจุดสุดท้ายนะครับของแนวนี้นะครับการออกแบบแผนการบินแบบนี้ก็เหมาะกับสวนที่ล่องค่อนข้างห่างแล้วก็อาจจะมีถนนขั้นกลางระหว่างแปลงนะครับการทำเส้นทางการบินอาจจะมีปัญหาที่ไม่สามารถสร้างเส้นทางการบินได้เนื่องจากเห็นสีแดงตรงนี้ไหมครับสีแดงตรงนี้คือสิ่งกีดขวางครับถ้าเราสร้างแผนการบินไปใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไปเขาก็จะรู้ว่าเส้นทางการบินนี้ไม่สามารถที่จะทำการบินได้ก็วิธีการแก้ก็มีหลายอย่างครับไปเอาสิ่งกีดขวางออกให้เป็นพื้นที่ปกติหรือนะครับอีกอย่างนึงก็คือหลบหลีกด้วยเส้นทางการบินนะครับมาดูนะครับถ้ามันสามารถที่จะสร้างเส้นทางการบินได้นะครับเราก็สร้างเส้นทางการบินต่อไปนะครับลองดูอันนี้นะครับได้ไหมนะครับไม่ได้เห็นไหมครับไม่สามารถสร้างเส้นทางการบินได้นะครับเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเราก็ต้องลบออกแล้วก็ให้เขาห่างหน่อยนะครับลองดูโอเคครับสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องหลบหลีกนิดนึงหรือไม่ก็ออกไปแก้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสร้างเส้นทางการบิน3มิติให้ดูนะครับโดยสามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะให้ติดตามภูมิประเทศมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สูงกว่าแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะปรับลักษณะของการฉีดพ่นได้เป็น3อย่างด้วยกันสามารถ1คือฉีดพ่นแบบมาตรฐานซึ่งจะเห็นว่าเขาจะฉีดพ่นลากยาวไปเลย2นะครับสามารถฉีดพ่นแบบเฉพาะจุดนะครับซึ่งเขาจะหยุดแล้วก็ฉีดพ่นตรงต้นที่มีทรงพุ่มอยู่ตรงไหนไม่ตรวจพบทรงพุ่มก็จะไม่หยุดฉีดนะครับ3เป็นการสเปรย์แบบเน้นไปยังเป้าหมายนะครับก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็แบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นสเปรย์เฉพาะจุดนะครับสเปรย์เฉพาะจุดก็คือนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมบินไปเลยนะครับบินไปนะครับนี่บินไปแล้วก็ฉีดพ่นนะครับแบบนี้นะครับบินแล้วหยุดบินแล้วหยุดบินแล้วหยุดซึ่งอัตราการฉีดพ่นเนี่ยว่าจุดนึงเนี่ยจะฉีดพ่นเท่าไหร่สามารถไปเซตได้ก่อนที่จะส่งโดรนออกไปทำงานนะครับระยะการฉีดพ่นแบบมาตรฐานนะครับก็สามารถกำหนดได้เป็น2อย่างด้วยกันคืออัตราการใช้น้ำต่อพื้นที่และ2อัตราการไหลคงที่สามารถเซตได้ก่อนที่จะปล่อยโดรนออกไปทำงานนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ทำการกดตกลงแล้วก็เซฟแผนสนามเราก็จะมีแผนสนามทั้งหมดนะครับ2แผนสนามด้วยกันนะครับ2แผนสนามด้วยกันคือ1การฉีดพ่นแบบทั่วบริเวณและการฉีดพ่นแบบที่เรากำหนดเส้นทางการบินเองนะครับเนื่องจากตัวนี้เราได้เพิ่มหัวพ่นทางด้านแขนหน้าทั้งคู่แล้วรวมกันเป็น4หัวพ่นด้วยกันสามารถที่จะฉีดได้สูงสุดคือ24ลิตรต่อนาทีแต่ครับอัตราการไหลที่แนะนำนะครับในการใช้ฉีดพ่นสวนทุเรียนจะเป็นอยู่ที่12ถึง14ลิตรต่อนาทีแล้วก็เซตไว้ที่14ลิตรต่อนาทีแล้วก็ความเร็วในการบินนะครับประมาณ 1.2 ถึง 1.5 เมตรต่อวินาทีเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าได้เลยแล้วก็ส่งโปรแกรมไปที่ตัวลำแล้วก็ทำการบินฉีดพ่นได้เลยครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจโดรนเกษตรนะครับฉีดพ่นสวนทุเรียนนะครับสามารถติดต่อ KRC Shop ได้ที่0806026092 line@krcshop ติดตามเราได้ที่ Facebook KRC Shop YouTube KRC Shop TikTok KRC Shop แล้วข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนระยองจันทบุรีและตราดนะครับเรามีศูนย์บริการอยู่ที่บายพาสแยกบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูเครื่องและนัดทำการสาธิตการฉีดพ่นได้ตลอดเวลาทีมงานเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ